ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพรรณต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาจึงนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่ทนทาน สหายเอ๋ยเรามีสี่เท้าสหายแม้ท่านก็มีสี่เท้าเหมือนกันมาเถิดท่านจงกลับมาสิงโตเอ๋ยทำไมท่านจึงได้กลัวหนักหนาหนีไปไม่กลับมาสู้กับข้าเล่าสิงโตสุกรเอ๋ยท่านได้เป็นผู้ไม่สะอาดโขมีขนเปื้อนเหม็นโอด้วยของเน่ากลิ่นฟุ้งไปถ้าท่านประสงค์ต่อสู้แล้วก็เราจะให้ความชนะแก่ท่านไปนะสหายสุกรดำโอถวายความนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโอ้ท่านอาจารย์อุทัยท่านพระครูโกศลสุตตวิธานโอ้ท่านพระครูใหม่ท่านพระครูใหม่กำลังรับพัดมาสาธุสาธุกราบนมัสการครับเหมือนนะวัดพระสิงห์หลวงวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นไงบ้างเนาะจะมาอังกฤษกับเขาหรือเปล่าจะมาร่วมงานไหมวัดพระสิงห์ยูเคจะวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์เนี่ยเดือนนี้เลยเนี่ยวันที่23นี่เห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเจ้าคุณเทพรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อใหญ่แล้วอาวาสวัดพระสิงห์หลวงเรานี่จะมาจะมาประเทศอังกฤษอาจารย์ว่าท่านพระครูน่าจะมาด้วยนะน่าจะมาด้วยไม่เป็นไรฝนฟ้าคะนองอากาศเป็นยังไงบ้างทางเชียงใหม่รายงานมาหน่อยตอนนี้ที่ประเทศไอร์แลนด์ที่ผมพักอยู่นี่ก็ดีหน่อยวันนี้12องศาสูงสุด18ต่ำสุดแค่12แต่ว่าในห้องนี้เอาเรื่องเยอะเหมือนกันเป็นห้องใต้ดิน ว่าแล้วก็เย็นหัว เดี๋ยวก่อนต้องปุ้มปุ้ยหน่อยนะวันนี้นะ เย็น หนาวทั้งปี เดี๋ยวหน้าร้อนเขาจริงๆโน่นเดือนเข้าแล้วนี่เข้าเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหาสามเดือนนี้จะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าตอนนี้ขนาดเข้าหน้าร้อนมาแล้วเนี่ยพ้นละพ้นเดือนพ้นฤดูสปริงเนี่ยใบไม้ปูงใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลินี่มาสามเดือนสองเดือนกว่าแล้วเกือบสามเดือนแล้วเนี่ยเกือบสามเดือนแล้วตอนนี้จะเข้าฤดูร้อนละแต่ถึงฤดูร้อนก็เนี่ยอุณหภูมิก็ไม่เกิน20-21คันเนี้ยสูงสุดนี่นะ20-21องศาสองสามวันก่อนนี้ขึ้นมาหน่อย21องศาแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้นี่จะลงอีกแล้วต่ำ5องศาวันพรุ่งนี้5องศาวันมะรืนนี้ต่ำ5องศาเอาละตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะนะปะหน้าไว้หน่อยแล้วเมื่อกี้นี้สิงโตกับหมูสู้กันสิงโตกับหมูสู้กันสิงโตปรากฏว่าสิงโตแพ้คือยอมแพ้นะไม่ใช่ว่าสู้กันเขากัดกันแล้วก็แพ้ไม่ใช่นะยอมแพ้แต่ยังไม่ได้สู้เพราะว่าหมูมันเหม็นหมูนี่มันฉลาดเหมือนกันนะ
มันนิสัยมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ฉลาดอันนี่นิสัยมันอย่างนั้นคือมันอยู่กับของเหม็นไปเกลือกรั่วกับพูดง่ายๆกับขี้ ไปนอนกลิ้งอยู่บนขี้ก่อนจะมาสู้กับสิงโตนะเข้ามาโหยังมาไม่ถึงมันอ่ะกำลังวิ่งเข้ามาโน่นกลิ่นเหม็นมันคุ้งไปหมดเลยไปเกลือขี้มาวินเนตีมาแล้ว วินเนตีรู้ดีนะราชสีห์กับหมูสู้กันนะราชสีห์ยอมแพ้บอกว่าถ้าจะต่อสู้เนี่ยถ้าท่านประสงค์ต่อสู้แล้วก็เราจะให้ความชนะแก่ท่านไปอย่างนั้นนะณสหายสุกรดำ ยอมแพ้ยอมแพ้สุกรเอ๋ยสุกรเอ๋ยท่านได้เป็นผู้ไม่สะอาดโขมีขนเปื้อนเหม็นโอด้วยของเน่ากลิ่นฟุ้งไป นะที่ที่วันนี้มาถึงตอนเป็นเรื่องของมนทินสุกรนี่ก็มีขี้เป็นมนทินสุกรมีขี้เป็นมนทินนะตอนนี้อยู่ในมลวักวักที่ว่าด้วยมนทินก็มีเรื่องท่านโลลุทายีมาเล่าประกอบโลลุทายีมาเล่าประกอบ2-3 วันมาแล้วยังไม่จบก็ท่านพระโลลุทายีนี่ก็อยากจะอวดแสดงธรรมเห็นคนทั้งหลายยกย่องท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะตัวเองก็จะเอาบ้างให้เขายกย่องบ้างเหมือนกันนะบอกท่านทั้งหลายโอ้นั่นยังกระจอกเหมือนกันท่านสารีบุตรกับโมคคัลลานะเนี่ยกระจอกถ้าได้ฟังอาตมาเนี่ยท่านทั้งหลายจะว้าวอย่างนี้จะว้าวขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ยังว้าวกันขนาดนี้เหมือนกันนะนี่ท่านได้ฟังอาตมานี่จะขนาดไหนเขาก็เลยนิมนต์นี่เลยนิมนต์ท่านโลลุทายีแสดงนี่เอาวันนี้ภาคบ่ายหลังเพลวะนะขอนิมนต์ท่านแสดงธรรมหน่อยเถอะนะเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยนะตอนบ่ายเนี่ยนะท่านโลลุท่านพระโลลุทายีก็รับนิมนต์รับนิมนต์ว่าตอนบ่ายนี้จะเทศแต่พอถึงเวลาขึ้นไปขึ้นเวลาเทศอะเวลาขึ้นไปบนธรรมะขึ้นอยู่เหมือนกันพินิติ ขึ้นไปบนธรรมะแต่ไม่เทศนึกไม่ออกลืมหมดลืมบทเทศลืมธรรมะลืมอะไรหมดนึกไม่ออก ขึ้นไปทางบนธรรมะแล้วเขาก็อาราธนาแล้วผมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอาราธนาเรียบร้อยแล้วท่านก็นั่งเฉยเลยแต่เราก็คิดไปขึ้นมาบอกเอ้าวันตอนนี้อาตมายังไม่เทศเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเทศตอนกลางคืนเทศตอนกลางคืนตอนนี้ขอลงก่อนหน่อยนะ นึกไม่ออกกราบนมัสการครับอาจารย์วันนี้ตื่นเร็วร้อน
ที่กทมฝนไม่ตก กทมฝนไม่ตกอยู่แล้วพี่เนติเออนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเร็วหน่อยดีนี่จะได้ตื่นเร็วได้มาฟังเทศได้มาฟังรายการเนี่ยเพราะงั้นไม่ได้เข้าฟังรายการนะนี่รายการแรกกําลังเริ่มนี่รายการแรกกําลังเริ่มเดี๋ยวแต่เมื่อวานนี่มาทันรายการที่สองเนาะรายการที่สองตอนเช้านี่ก็จัดสามรายการนะบางทีก็สองบางทีก็สองบางทีก็สามเพราะว่าที่นี่มันดึกมันหนาวเย็นก็เลยเอาแค่สองรายการก็มีหรือบางทีก็ได้หนึ่งรายการถ้าเต็มที่ต้องสามเพราะว่ามันพรุ่งนี้รายการที่จะออกตอนเช้าเนี่ย7:30 นวปท.2แต่ว่าตอนเย็นเนี่ย6:40ตอนเย็นแล้วก็ไปตอนกลางคืน5 ทุ่มแต่ทำไว้หมดทำไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเมื่อถึงเวลามาบางทีมันมีญาติโยมมาบางทีมาถวายเพลบางทีก็มามาทําบุญบางทีก็มาเยี่ยมมาคุยกันไม่ได้ก่อนจะ4 โมงเย็น5 โมงเย็น6 โมงเย็นเนี่ยบางวันไม่ได้จัดรอบบ่ายนะรอบบ่ายบางวันไม่ได้จัดอ้าวพอ พอถึงเวลาเทศไม่ได้ขอลงก่อนอ้าวจะหมดเวลาใช่ไหมมึงยังเทศไม่ได้ขอลงก่อนอันนี้พอไปถึงกลางคืนญาติโยมก็บอกอ้าวไม่เป็นไรถ้างั้นก็เทศกลางคืนไปถึงกลางคืนก็มันมีสามยามตกตอนยามแรกหัวค่ำอ๋อท่านอาจารย์พงศักดิ์พระใหม่นมัสการหลวงพ่อว่างั้นนะโอ้สาธุครับผม พงศักดิ์พระใหม่พระใหม่มันเป็นนามสกุลหรือเปล่าไม่รู้นะบางทีนะบางทีนามสกุลว่าพระใหม่อย่างนี้ก็มีแต่ดูโปรไฟล์ไม่เจอไปดูโปรไฟล์ของท่านพงศักดิ์พระใหม่ไม่เจอรู้เจอแล้วมันลืมไปแล้วนานแล้ว ขอไป อ้าวนะพอถึงตอนเย็นหัวค่ำยามแรกก็จะมีสามยามเนาะยามแรกนี่เขาฟังธรรมกันกลางวันแล้วก็ฟังกันทั้งคืนนี่นะยามแรกก็6 โมงเย็นไปยา6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะช่วงนี้เป็นยามแรกยามที่หนึ่งแล้วก็ช่วง4 ทุ่มถึง3:00จะเป็นยามที่สองตีสามถึง6 โมงเช้าเป็นยามที่สามนะสามยามพอถึงยามที่ยามแรกตอนเย็นน่ะ6 โมงเย็นประมาณนะตอนนั้นสมัยนั้นมันไม่มีนาฬิกาท่านพระโลลุทายีนี่ก็ขึ้นไปธรรมาสน์ขึ้นธรรมาสน์เหมือนกันถึงเวลาขึ้นธรรมาสน์นึกไม่ออกอีกแล้วนึกหาบททําไม่ออกเทศไม่ได้ก็บอกประกาศบนธรรมาสน์อ๋ออาตมายังไม่เทศตอนนี้ว่างั้นนะเดี๋ยวไปยามที่สองยามที่สองสี่ทุ่มถึงตี 3จึงจะเทศว่างั้นนะท่านทั้งหลายนิมนต์องค์อื่นเทศนิมนต์องค์อื่นมาเทศก่อนว่างั้นตอนนี้อาตมายังจะไม่เทศขอไปเทศตอนยามที่สองท่านหลวงลูกทายีนี่นะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็ไม่เป็นไรท่านนั่งก็มาเทศยามที่สองก็ได้ขอก็ไปนิมนต์
องค์อื่นท่านภาษาลีบุตรนั่นแหละมาเทศโบตันจอห์นโบตันจอห์นโอ้สาธุสาธุเป็นพระด้วยหรือเปล่าโบตันจอห์นโบตันจอห์นจูนโอ้สาธุสาธุแล้วก็ตามมาด้วยเล็งใต้เด็กหลังเขานี่ เล็งใต้เด็กหลังเขาต้องไปดูเดี๋ยวจะไปดูโปรไฟล์ก่อนโมทนาสาธุเนี่ยนะพอถึงยามที่สองประมาณนะ4 ทุ่มทำไมนั้นเพราะมันยังไม่มีนาฬิกาก็จะใช้อย่างจะใช้ก็จะเอาไอ้นี่มันในเมืองไทยสมัยก่อนมันไม่มีนาฬิกาก็เอามะพร้าวเอามะพร้าวมาตัดครึ่งก็เอาน้ำใส่เจาะรูเจาะรูเอาน้ำใส่สมมติว่ายามแรกเนี่ยนะเอาน้ำเขาใส่แล้วก็เอาไปลอยในน้ำมันก็จะเข้าทีละนิดทีละนิดทีละนิดเจาะรูไว้พอมันเขาก็จะกะว่ายามแรกเนี่ยแล้ว6 7 8 9 10 4 ชั่วโมงนี่นะ4 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็กะว่าถ้ามันจมพอดีเลยน้ำเข้าทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอไปถึงประมาณสี่ทุ่มยามที่สองมันก็จะจมลงไปอันนี้คือ4 ทุ่มละอะไรอย่างเงี้ยนะก็กะเอาประมาณก็แบ่งอ่ะ12 ชั่วโมงอ่ะ6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าอ่ะก็แบ่งเวลาเป็น3 ช่วงแต่ในเมืองไทยเราจะเป็นสี่นะสี่ยาม6 โมงเย็นถึง3 ทุ่มนะ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตี 3แล้วก็ตี 3ถึง6 โมงเช้าแต่ของอินเดียสมัยนั้นเนี่ยก็จะ6 โมงเย็นถึง4 ทุ่ม4 ทุ่มถึงตี 2เมื่อกี้ว่าผิดไปไม่ใช่ตี 3 4 ทุ่มถึงตี 2 4 ชั่วโมงตี 2ถึง6 โมงเช้าสมัยนั้นก็ไม่มีนาฬิกาเหมือนกันกะเอา3 ช่วงแต่ของเมืองไทยเราสมัยนั้นเรากะเอาสี่ช่วงแต่ว่าเอามะพร้าวเนี่ยเอามาตัดครึ่งอย่างว่าเนี่ยนะเราจึงต่อมานะจึงเรียกว่านาฬิกาไงเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยภาษาบาลีว่านาฬิกะว่านาฬิกะนั่นในเมืองไทยเราจึงเรียกเวลาว่านาฬิกาเรียกตามมะพร้าวนั่นน่ะเนี่ยตามมะพร้าวนั่นน่ะเจาะไปเป็นสี่ช่วงจาก6 โมงเย็นไปถึง3 ทุ่มจมแล้วก็เอาเทน้ำออกมาใส่น้ำใหม่เอาลอยใหม่อีกพอมันจมปุ๊บมันจะเป็นเที่ยงคืนก็ใส่อีกประมาณนะโดยประมาณนะแต่ไม่นั้นมันไม่มีนาฬิกานี่ประเทศจีนนะคิดได้เป็นคนแรกนะเข็มทิศกับนาฬิกานี่นะเมืองไทยก็ใช้นาฬิกาก็คือใช้มะพร้าวเนี่ยนะตัดครึ่งเนี่ยนะมะพร้าวตัดครึ่งเจาะรูน้ำเขาใส่พอมันจมปุ๊บเนี่ย1 ยามพอมันจมปุ๊บอีก1 ยามจมปุ๊บอีก1 ยามเลยนะท่านนี่ก็เหมือนกันพอไปถึงยามที่3ขึ้นบนธรรมะอีกขึ้นแล้วก็ไม่เทศไม่ได้นึกไม่ออกบอกธรรมะขอลงก่อน
เดี๋ยวจะไปเทศยามสุดท้ายยามที่สามตีประมาณตีสองนะก็บอกญาติโยมญาติโยมก็เออองค์นี้ยังไงขึ้นธรรมาสน์มาสามครั้งแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันนะแล้วมาตอนกลางคืนนี่อีกผ่านไปอีกสองยามแล้วสามครั้งแล้วเอาเดี๋ยวที่สามก็ที่สามไม่เป็นไรอ้าวพอไปถึงประมาณตีสองขึ้นธรรมาสน์อีกแล้วขึ้นธรรมาสน์ก็นึกไม่ออกเทศไม่ได้ ท่านโลลูทายีนี่นะ เทศไม่ได้ข่าวนี้ล่ะญาติโยมไม่ยอมแล้วเอาท่านไม่เทศอ่ะบอกเดี๋ยวอาตมาจะไปเทศมันตอนเช้าพรุ่งนี้เหมือนกันนะเทศตอนเช้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้เลยทีนี้พวกก็ไม่ยอมนี่ญาติโยมไม่ยอมก็ไล่เอาไอ้ท่านก็ลงธรรมะนะพวกก็เอาก้อนหินก้อนดินเอาไม้เอาเศษกระดาษเอาแล้วปาใส่ไล่เลยมันได้เรื่องแล้วองค์เนี้ยเทศไม่เป็นหรอกมีแต่โอ้อวดตัวเองว่าเทศเก่งเลยนะว่าเทศเก่งตัวเองมาเทียบกับภาษาดีบุตรเทียบกับโมกขัลลานะของเราเลยนะ เล็งได้เด็กหลังเขาเล็งใต้น่าจะเป็นแล่งใต้นะเนี่ยพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยแล่งใต้พูดเนี่ยเป็นเล็งใต้นะโอ้สาธุสาธุทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาวันนี้เขาก็ไล่ที่นี่พอลงธรรมะไปก็เอาไอ้ก้อนหินก้อนดินไล่ไปตกหลุมคูดวิ่งหนีต้องวิ่งหนีไปตกหลุมคูดจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกท่านโลลูดายีนี่นะยังไม่ทันถึงคาถาเนี่ยยังไม่ทันถึงคาถาเนี่ยจตุปโธนะบัตรมีสี่บัตรนะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังขอให้ท่านเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร